เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจก็มีการเอาตู้คอนเทนเนอร์เอาไปวางด้านนอกแล้วก็รอบของรัฐสภาป้องกันมวลชนก่อนนะครับและตอนนี้สถานการณ์ที่รัฐสภานั้นเป็นอย่างไรครับติดตามได้จากนักข่าวของเรานะครับคุณนิติทัศน์ถาวรกูลรายงานกลับมาจากรัฐสภาครับเชิญครับครับการจราจรนะครับที่เป็นบรรยากาศที่บริเวณแยกเกียกกายณขณะนี้ต้องบอกว่าการจราจรตั้งแต่ช่วงเช้าถือว่าสาหัสพอสมควรนะครับหลังจากที่ทางตำรวจได้มีการสั่งปิดนะครับเส้นทางถนนสามเสนตั้งแต่บริเวณแยกเกียกกายนะครับไปจนถึงแยกบางกระบือเนี่ยการจราจรณตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสาหัสอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับภาพอยู่บริเวณด้านหลังนะครับการจราจรตรงนี้เนี่ยจะเป็นเส้นทางของแยกสะพานพิบูลสงครามนะครับซึ่งการจราจรเนี่ยติดยาวนะครับการเคลื่อนตัวเนี่ยถือว่าทำได้ช่วงได้ช้านะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าก็ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนด้วยนะครับโดยเฉพาะเส้นทางเลี่ยงก็คือถนนทหารนะครับถือว่าก็การจราจรสาหัสเช่นเดียวกันนะครับติดยาวไปจนถึงเส้นถนนพระราม6นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่ทางทีมข่าวเนี่ยเดินทางมาถึงก็ส่วนการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนใหญ่จะเป็นการติดหยุดนิ่งนะครับสลับเคลื่อนบ้างนะครับเล็กน้อยซึ่งก็มีหลายคนนะครับประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ที่อาจจะรู้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีการปิดเส้นทางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่พอใจพอสมควรครับด้วยจากข้อมูลของทางตำรวจนครบาลนะครับได้มีการประกาศปิดถนนพร้อมแนะนำนะครับเส้นทางหลีกเลี่ยงโดยรอบรัฐสภานะครับวันโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่วันนี้นะครับ13กรกฎาคมตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืน1นาทีที่ผ่านมานะครับการปิดการจราจรถนน3เสนเนี่ยหน้าอาคารรัฐสภาเป็นการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้มวลชนเนี่ยเข้าไปบุกกดดันการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับโดยจะเป็นการปิดช่วงแยกเกียกกายนะครับไปจนถึงทางเข้าออกบริษัทบุญรอดนะครับการเส้นทางที่อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับนั่นก็คือถนน3เสนแยกบางกระบือนะครับทางเข้าบริษัทบุญรอดถนนประชาราษฎร์สาย1แยกเกียกกายแยกบางโพแล้วก็ถนนทหารนะครับเส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนเนี่ยไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการจราจรกรณีเดินทางนะครับจากแยกบางกระบือไปแยกบางโพแนะนำให้ใช้เส้นทาง3เสนแยกบางบึกกระบือนะครับเลี้ยวทางขวาถนนอำนวยสงครามนะครับซ้ายแยกเกษาโกมลนะครับถนนพระราม5ถนนเตชะวานิชนะครับแยกซ้ายสะพานสูงถนนประชาราษฎร์ซอย2แล้วก็แยกบางโพนะครับโดยการปิดการจราจรเส้นทางทั้งหมดนั้นจะเหลือประตูทางเข้าอาคารรัฐสภาเพียงทางเดียวนั่นก็คือประตูทางเข้าวัดแก้วฟ้าจุฬามณีนะครับส่วนเส้นทางอื่นนั้นจะเป็นการปิดโดยทั้งหมดครับโดยบรรยากาศบริเวณด้านหน้านะครับทางตำรวจได้มีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่บริเวณตรงแยกเกียกกายซึ่งทางตำรวจเองนั้นจะเข้าอยู่บริเวณด้านในเพื่อรอดูสถานการณ์นะครับที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมมีการนัดหมายในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาส่วนหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของมวลชนหรือว่าการเคลื่อนไหวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางทีมข่าวจะรายงานกลับไปที่สถานีอีกครั้งครับ